ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเปิดใช้คำสั่ง ReoView นะครับหลายๆคนที่การ์ดจอที่ไม่ได้รองรับตัว ReoView นะครับก็คือถ้าเรามา Search ดูตรงเข้ามาที่ตัว View นะครับมาที่ Display แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตัว ReoView Graphic ตัวนี้มันจะเป็นสีจางๆเราไม่สามารถจะกดได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะ activate นะครับหรือว่า enable มันยังไงก็ใช้ได้เฉพาะการ์ดจอบางตัวนะครับอย่างของผมนี่มันเป็น Vega 8นะครับเริ่มต้นก็มา search ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ rec edit นะครับพิมพ์คำว่า rec edit นะครับ registry edit นะครับก็จะเข้ามาในลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เราจะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูตำแหน่งนี้นะครับก็คือมาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มา current user software solidworks แล้วก็เวอร์ชันของ solidworks ที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็มาที่ performance นะครับมาที่ graphic แล้วก็ที่มาที่ hardware แล้วก็มาที่ current นะครับก็คือนะครับให้ดูอีกรอบก็คือมาที่ current นะครับ software นะครับแล้วมาที่ solidworks นะมาที่ solidworks version ที่เรากำลังใช้อยู่มาที่ performance นะครับมาที่ graphic มาที่ hardware นะครับแล้วก็มาที่current นะตรง current ตรงนี้มันจะมีตัว renderer อยู่นะครับซึ่งตัว renderer เนี่ยตอนนี้ก็คือ solidworks เขาใช้ตัวการ์ดจอของเราอยู่ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราใช้การ์ดจออะไรนะครับของผมก็ใช้ตัว AMD นะครับ Vega 8ก็วิธีการทำก็คือดับเบิลคลิกมาครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ Copy ครับแล้วก็ Cancel ไปนะครับจากนั้นนะครับก็โดยส่วนใหญ่สเต็ปมันจะเหมือนกันทุกคนเลยนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยจะมาที่ตัวฮาร์ดแวร์เหมือนเดิมนะครับแต่จะมาที่ตัว GI2 Shader นะครับก็คือมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาที่ตัวเวอร์ชันของการ์ดจอนะครับตรงนี้หลังจากนี้แล้วพวกเราจะต้องเอาคำที่เรา copy ที่ได้ตะกี้นะเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า SolidWorks แล้วก็ RealView แล้วก็ตามด้วยตัวเวอร์ชันของการ์ดจอเรานะครับอันนี้ของผมไปเซิร์ชมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเข้ามาใน GI2 Shader ตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ R420 นะครับแล้วก็เขาก็แนะนำว่าของผมเนี้ยเขาให้มาที่ตัว Radeon Pro นะครับเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับตัวนี้นะของผมก็คือผมเซิร์ชมาแล้วว่าเขาแนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อตัวนี้ได้เลยนะครับ Pro WX อ่ะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อ rename ได้เลยก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ rename นะครับแล้วก็วางตัวนี้ได้เลยนะครับตัวที่เรา copy มาทีนะครับนะครับ rename นะครับแล้วก็วางแล้วก็ enter นะครับตัวบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเขาอาจจะแนะนำให้เราคลิกขวาตรงข้างนอกนะครับแล้วก็อาจจะสร้าง new แล้วก็ new ไอตัว dword เนี่ย dword ตัวนี้นะครับก็ลองทำตามเขาไปที่เขาแนะนำไปนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราปรับแก้ตรงนี้นะครับแก้ตรงนี้ของผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาก็จะให้สร้างตัว work around เข้ามานะถ้าเรา double click work around เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าตัวนี้ได้นะครับซึ่งการ์ดจอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนค่า value เนี่ยก็พวกเราก็ลองไป search ดูนะครับแล้วลองเอาค่าตัวเลขมาปรับแล้วก็เปลี่ยนดูนะตอนนี้ผมเสร็จละนะครับก็แค่นี้ครับแล้วก็มาดูเดี๋ยวลองปิดแล้วก็เปิด SolidWorks ขึ้นมาใหม่นะครับมาแล้วนะครับจะเห็นว่า
ตำแหน่งนี้ก็พอผมเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะตัว Real View Graphic กราฟิกตัวนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็เราสามารถปรับได้แล้วก็ On Off ตัวนี้ได้นะครับบางถ้าเราไม่แน่ใจคลิก Search ตัวนี้ก็ได้นะก็คืออย่างที่เคยสอนไปว่าให้คลิกที่ Command แล้วก็ Real View นะมันก็จะมาตรงนี้คลิกตรงนี้ดูได้ว่าคำสั่ง Real View ปัจจุบันอยู่ที่นั่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกดูก็ Real View ก็จะสามารถที่จะทำให้การเรนเดอร์ชิ้นงานของเรามีความสวยงามมากขึ้นแล้วนะครับครับก็ขอจบการ Enable ของตัว Real View Graphic ไว้เท่านี้นะครับ